You are listening to The Active Podcast are Active listening The สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Urban Act แปะมือเปลี่ยนเมืองกับ The Active Podcast อีกครั้งนะคะวันนี้เจอกับพรีมพิชยาพรเช่นเคยค่ะ เรื่องที่เราจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากระดับชาติเลยก็ว่าได้หรือว่าระดับโลกเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าหนีไม่พ้นเรื่องของวัคซีนโควิด1 9ที่ตอนนี้หลายๆคนหลายๆประเทศนะคะก็เรียกว่าแข่งแย่งกันพอสมควรนะคะว่าเราจะได้ใครฉีดก่อนคนนั้นก็มีโอกาสที่จะฟื้นเศรษฐกิจขึ้นมาได้มากกว่ากันนะคะแต่ว่าสําหรับประเทศไทยจริงๆก็มีโอกาสที่จะได้ฉีดแล้ว ว,วันนี้ค่ะแต่ก็มีข้อสงสัยในหลายๆเรื่องนะคะอย่างเช่นตกลงมันมียี่ห้อไหนบ้างนะคะผลิตจากบริษัทอะไรแล้วประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะดีมากน้อยแค่ไหนอย่างที่เห็นจากข่าวหลายประเทศที่ผ่านมาว่าพอเริ่มฉีดวัคซีนแล้วก็มีคนเจ็บคนเสียชีวิตบ้างสําหรับประเทศไทยจะเป็นยังไงนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่คุยกันน้าหูเหมือนกันก็คือเรื่องของการผลิตวัคซีนในบ้านเรานะคะและมีความโปร่งใสแค่ไหนในการที่ให้บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์จำกัดนะคะเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์นี้นะคะ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะกับแขกพิเศษของเรานะคะคือนักข่าวที่ติดตามทำข่าวเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด -19 มาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นเลยค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงเขาก็ยังติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการนำวัคซีนต่างๆนะคะเข้ามาใช้ในประเทศไทยด้วยวันนี้ขอต้อนรับคุณทัศน์วชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยค่ะสวัสดีสสดครัคสวัสดีครับผมคุณพีนครับ ขอบคุณที่เชิญมาวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ต้องถามกลับไปว่าถ้า,ถ,าถ้าวัคซีนมาคุณพีนจะฉีดไหมครับฉีดค่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าฉีดเนี่ยจะฉีดของอะไรแล้วจะฉีดที่ไหนวัคซีนแต่ละชื่อที่เราได้รู้จักมาเนี่ยค่ะมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนอย่างแรกเลยคือ เอสตราเซเนกที่เข้าไทยเพราะว่าเอสตราเซเนกเนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทที่เขาเรียกว่าเป็นมามืดตอนที่กําลังทําการวิจัยวัคซีนค่ะต้องย้อนกลับไปตั้งแต่มีการระบาดเมื่อประมาณปลายปี2019เนี่ยครับพอสักประมาณช่วงประมาณกลางๆปี2020ก็คือปี63ที่ผ่านมาเนี่ยเดือนพฤษภาเริ่มมีข่าวแล้วว่าประเทศมหาอำนาจต่างๆเริ่มมีการที่จะผลิตวัคซีนคิดค้นวิจัยผลิตวัคซีน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมาจนกระทั่งปลายปีเนี่ยครับมันเป็นช่วงระยะเวลาที่สั้นมากเลยถือว่าเป็นกระบวนการผลิตวัคซีนที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์การคิดค้นวัคซีนที่เคยมีมาเพราะว่าการที่จะคิดวัคซีนได้เนี่ยต้องใช้เวลาหลายปีนะครับเพราะว่าต้องมีการทดลองต่างๆแต่ว่าต้องเข้าใจว่าในภาวะโควิด19แบบนี้ครับเป็นภาวะฉุกเฉินเพราะฉะนั้นเอสต a าเซเดกาเนี่ยมาพร้อมๆกับบริษัท วัคซีนชื่อดังอีกหลายบริษัทที่คิดตามกันมาไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์จอร์นส<ะ>ันแอนด์จอร์สันแล้วรวมไปถึงของประเทศจีนคือซีโนแวคด้วยทีนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยตัดสินใจรับแอสตราเซเนกาจองซื้อวัคซีนยี่ห้อนี้ด้วยเหตุผลว่า 1. ราคาถูกกว่ายี่ห้ออื่นค่ 2> ะ2ก็คือได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นที่มาที่ว่าทําไมเราถึงได้รับแอสตราเซเนกาเข้ามามแต่ถ้าเราโฟกัสเฉพาะประเทศไทยเนี่ยนอกจาก ของ a อสตราเซเนกแล้วก็ยังมีของซ i โน v a คประเทศจีนถ้าไปดูในระดับของคณะกรรมการอาหารและยาที่เขามีหน้าที่ในการดูแล้วก็ให้การขึ้นทะเบียนวัคซีนเนี่ยก็ปรากฏว่าของแอสตราเซเนกได้รับการขึ้นทะเบียนก่อนซิโนแวคด้วยซ้ำไปหมายความว่าของ a อส r รเนี่ยมีความปลอดภัย<ะ>มากกว่าของซ i โนแวคประเทศจีนที่จะที่ว่าจะเข้ามาลดแรกก็กลายเป็นว่ากลับไปกลับมาก็กลายเป็นว่าเราได้ของ แอสตาเซเนกามาก่อนแต่พูดแบบนี้ไม่อยากให้กังวลว่าของจีนใช้ไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายกันต่อว่าสองตัวเนี่ยมันมีความต่างยังไงแล้วผลข้างเคียงมันต่างกันยังไงบ้างอืมอแต่ว่าแอสตาเซเนกาที่จะได้รับเข้ามาคาดว่าจะได้ฉีดช่วงไหนคะแอสตาเซเนกาที่เข้ามาเนี่ยจะได้ฉีดวันที่14กุมภาพันธ์นี้เลยนะครับวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์ <laughs> <laughs> แต่ว่าคุณพีนย,ยังไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายแรกที่จะได้รับวัคซีนเข็มแรกจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ของทางด้านที่อยู่สมุทรสาครถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก็บอกว่าประมาณ6,000ถึง7,000คนเนี่ยจะได้รับการฉีดวัคซีนของ a s t r a z e ซ e c a จจำนวน50,000โดสนะครับที่จะเข้ามาในช่วงกุมภาพันธ์นี้ก่อนเป็นเป็นกลุ่มแรกแต่ก็ติ่งไว้ว่าเป็นอาสาสมัครสมัครใจถ้าไม่อยากฉีดก็ไม่เป็นไรค่ะคาะบางคนเขาอาจจะขอดูล่าราก่อน ว่าคนที่ฉีดไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอันนี้เนี่ยประสิทธิภาพเขาได้ระบุเอาไว้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะคุณทัศน์ของแอสตราเซเนกาเนี่ยประมาณ 70%- 80%แต่ของซ i โนแวคเนี่ยเคลมว่าประมาณ90%ทีนี้ผลข้างเคียงของวัคซีนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าวัคซีนแต่ละชนิดเนี่ยผลิตด้วยเทคโนโลยีแบบไหนขอพูดแค่เฉพาะในวงประเทศไทยที่เรารับมาแค่แอสตราเซเนกากับซีโนแวคของซีโนแวคเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนที่เรียกว่า เป็นวัคซีนเชื้อตายหมายความว่าทําเชื้อไวรัสเนี่ยให้มันอ่อนแรงลงจนตายแล้วฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อให้ร่างกายจดจําแล้วสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเทคโนโลยีการผิดวัคซีนเดิมค่ะอย่างเช่นวัคซีนบัตยักษ์ใช้เชื้อตายเหมือนกันวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็จะเป็นวัคซีนเชื้อตายแต่ว่าวัคซีนของแอสตราเซเนกาเนี่ยจะเป็นวัคซีนที่เรียกว่าไวรัลแฟกเตอร์ factor, คือดึงสารพันธุกรรมส่วนหนึ่งมา เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เดิมเนี่ยคุณพีนเคยฉีดบัทยักไหมน่าจะเคยตอนเด็กๆนะคะ,อะพอฉีดแล้วเป็นยังไงปวดๆเนียปวดปวดไข้ขึ้นใช่ไหมะฮะก็เช่นเดียวกันของซ i นอวัเนี่ยถ้าใช้เชื้อตายเนี่ยเมื่อฉีดไปแล้วก็จะมีอาการประมาณนั้นก็คืออาจจะมีไข้ขึ้นปวดหัวปวดเมื่อยในแขนตรงที่ฉีดแต่ถ้าเป็นแอสตาซินาาฉีดเนี่ยใช้เทคโนโลยีเนี้ยเวลล์เฟกเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าจะมีผลข้างเคียงน้อยทีนี้แถมให้หน่อยของไฟเซอร์ ของไฟเซอร์ที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตที่นอร์เวย์เนี่ยเป็นผู้สูงอายุ23คนเนี่ยเพราะว่าใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า mRNA เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่แล้วยังไม่เคยมีการทดลองมันก็เลยอาจจะทําให้ผลข้างเคียงที่คาดไม่ถึงออันนี้ก็ของของของไฟเซอร์แต่ว่าเราพูดไว้ว่าคนที่ดูอยู่ไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เอาของไฟเซอร์เข้ามาเอามาแค่อสตาเซเนกากับซิโนแวคเท่านั้น แอสตาเซเนกานี่มีฉีดไปแล้วในประเทศใดบ้างไหมคะก็มีของอังกฤษครับเป็นยังไงบ้างมันต้องมีคนแพ้อยู่แล้วเพราะว่าแต่ละคนภูมิคุ้มกันต่างกันเสียชีวิตเยอะไหมแอสตาเซเนกายังไม่มีคนเสียชีวิตแต่ว่าอัตราการแพ้จะอยู่ที่1คนต่อ1ล้านค่ะถือว่าน้อยมากถือว่าน้อยะะถือว่าน้อย,ออยอแล้วซีโนแวคล่ะคะคือแอสตาเซเนกาเนี่ยของประเทศอังกฤษเขาก็เลยได้ฉีดที่ประเทศอังกฤษก่อนแล้วของซีโนแวคซึ่งเป็นของประเทศจีนเป็นยังไงบ้างคะ ยังไม่มีผลการศึกษาแล้วก็ยังไม่ค่อยสเสถียรตรงนี้แหละคืออาจจะเป็นที่มาว่าทาไมออยอบ้านเราถึงยังไม่ขึ้นทะเบียนของซีโนแวคเพราะว่าขนาดการผลการรายงานเรื่องประสิทธิภาพอะสับสนไปมาอย่างเช่นไปทดลองที่ตุรกีประสิทธิภาพ90% แต่พอมาที่บาราซิลอยู่ที่5้อร์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่คงที่ก็เลยแบบยังมีข้อสงสัยอพอเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นที่การทดลองการฉีดก็เลยกลายเป็นว่าประสิทธิภาพหรือว่าความแพ้ต่างกันไปด้วยนะคะ ถ้าพูดถึงซีโนแวคมีไทม์ไลน์ที่จะเ,เข้ามาแล้วบ้างหรือยังคะจริงๆซีโนแวคเนี่ยเป็นวัคซีนที่เราจะเอาเข้ามาแบบว่าเพื่อที่จะใช้กระดานหน้าถ้าเราดูตามปฏิทินแล้วเนี่ยร็อตแรกที่เราจะได้วัคซีนเนี่ยคือเขาทยอยส่งนะอัลตราเซเนกาหนึ่งแสนห้าหมื่นโดสแต่ทยอยส่งมอบทีละห้าหมื่นโดสในแต่ละเดือนแล้วถ้าเป็นไปนตามกำหนดการเดิมนะของซีโนแวกก็จะเข้ามาอีกสองแสนโดสแต่ว่าเรายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนของซีโนแบกเลยยังไม่รู้ว่า ของซีโนแวคเนี่ยจะเข้ามาทันเดือนกุมภาไหมแต่ถ้าไม่ทนันโอเคก็เลื่อนไปเดือนมีนาคมก็อันนี้คือล็อตแรกแต่ว่าคนละล็อตกับที่เราจะผลิตที่เราได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีอีก26ล้านโดสเนี่ยจะเป็นวัคซีนของแอสตราเซเนกาที่สยามไบโอไซแอนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลิตเองภายในประเทศ พอเราได้รับการถ่ายทอดเนี่ยมันก็ต้องหาที่ลงของเทคโนโลยีใช่ไหมฮะตรงนี้ก็กลายเป็นประเด็นการเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาขององค์การเพศสัตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นองค์กรในกระรรทรวงสาธารณสุขทำไมต้องไปอาสยามไบโอไซแอนก็มีบางส่วนที่ตั้งข้อสังเกตซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสยามไบโอไซแอนเนี่ยโอเคเป็นข้อเท็จจริงว่าเป็นส่วนหนึ่งของ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ลงทุนในเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นถ้าถไปถามพวกอาจารย์หมอก็จะบอกว่านี่เป็นของขวัญของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางยาในช่วงเวลานั้นแล้วก็แน่นอนที่1ิปีที่ผ่านมาสยามไปโอซแอนเนี่ยผลิตยาเยอะมากผลิตยาและแต่ขาดทุนอาวาทำไมล่ะคะไม่ได้กําไรไงแต่ว่าด้วยความที่ล่าสุนเนี่ยวันก,นก่อนที่มีการถแถลงข่าวที่กระทรวงเพื่อที่จะชี้แจงเรื่องนี้ ก็เป็นหลักปรัชญาเป็นความตั้งใจของการก่อตั้งอยู่แล้วว่าขาดทุนคือกําไรโอเค okay, ยอมขาดทุนแต่เราได้ได้ผลิตยาเองในประเทศก็เป็นการสร้างความมั่นคงทางยามันไปช่วยซับซิไดให้ส่วนอื่นในระบบสาธารณสุขก็มีคนคิดแบบนี้ก็เลยคิดว่าอ่าไบโอไซแอนก็ดูเหมือนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไระแล้วก็ดูมีความพร้อมที่สุดเมื่อเทียบกับโรงงานอื่นๆมีความพร้อมมากกว่าโรงงานขององค์การเภสัชกรรมด้วยซ้ำไปอันนี้คุณหมอนคร ที่เป็นผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนเป็นคนพูดเองว่ามีความพร้อมมากกว่าก็เลยใช้สยามไบโอไซแอนมันเป็นความพยายามของทีมประเทศไทยนะครับมันไม่ได้เกิดเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเราต้องมีพื้นฐานอยู่เดิมซึ่งเป็นพื้นฐานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยได้ทรงพระราชทานไว้แล้วทรงวางแนวทางไว้เลยครับว่าอาล้อซีซาวเกนนะครับ หมายถึงว่าบริษัทการผลิตยาชีววัตถุเนี่ยมันต้องลงทุนมหาศาลนะครับแล้วรายได้หรือว่าผลกําไรในแต่ละปีเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะมาคืนทุนได้ในระยะเวลารวดเร็วนะครับแต่เป็นการประหยัดงบประมาณในส่วนของภาพรวมของงานทางด้านสาธ,ธารณสุขซึ่งคนที่ไม่เห็นเนี่ยก็อาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนว่าเป็นการไปสนับสนุนบริษัทที่มีการขาดทุนแต่จริงๆไม่ใช่ังนั้นการรีบร้อนโดยที่ไม่ใช้ข้อมูลอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับ แล้วก็ใจเร่งอยากจะใช้เพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเกิดผลเสียก็เป็นได้ครับซึ่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ใช้ความพยายามนะครับที่จะประสานงานขอข้อมูลจากผู้ผลิตวัคซีนต่างๆนะครับเพื่อให้เราได้ข้อมูลที่ชัดเจนจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ พูดถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยเรียกว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทั้งในแง่ของสาธารณาสุขรวมไปถึงเศรษฐกิจด้วยหรือไม่เพราะว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นแหล่งผลิตวัคซีนอันนี้เรามองว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจยังไงบ้างนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าการลงนามที่จัดซื้อ a s สตราเซเนกในใน,ในส่วนของวัคซีนในเรื่องของการลงทุนเพื่อที่จะมาผลิตต่อมันยังมีช่องโหว่เรื่องของว่าราคาที่จ่ายไป ,6000 กว่าล้านบาท มันไม่ได้รวมกับไวรัสหัวเชื้อและการที่เราบอกว่าจะสามารถผลิตได้200ล้านโดสต่อปีเนี่ยมันเป็นแค่ตัวอย่างหัวเชื้อที่เขาจะให้มาก็คือเป็นหัวเชื้อของเขาตามสัญญาที่ระบุไว้ว่าเขาจะให้มาเท่าที่จะผลิตเพื่อเปิดตลาดในอาเซียนแค่200ล้านโดสนั่นหมายความว่าถ้าหมด200ล้านโดสไปแล้วเนี่ยมหมดหัวเชื้อตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถผลิตเองได้เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเนี่ยมีช่วงเวลาที่ให้เราต้องวิจัย หัวเชื้อเองออันนี้คือจุดสำคัญที่ถ้าเราจะบอกว่าเรามีความมั่นคงทางวัคซีนเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อใครสักคนหนึ่งสามารถที่จะพัฒนาหัวเชื้อไวรัสเพื่อที่จะทำวัคซีนได้เองซึ่งมีแล้วมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการทำเรื่องนี้แล้วก็คือไบโอเทคกับมหาวิทยายลัยพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับมอบหมายจากทางสถาบันวิจัยวัคซีนแห่งชาติแล้วก็ได้รับทุนจากทางรัฐบาลเนี่ยให้ไป วิจัยแล้วก็พัฒนาวัคซีนต้นแบบผมเข้าไปในแลบของนักวิทยาวิทยาอยู่ในไบโอเทคเขาก็จะมีการเพราะเชื้อของโควิด9 9เตรียมที่จะทำหัวเชื้อไวรัสเพื่อที่จะเอาไปใช้ทำวัคซีนหลังจากที่ของแอสตราเซเนกาเนี่ยหมดสัญญาไปแล้วเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าหมด200ล้านโดสไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะผลิตต่อไม่ได้ เราก็จะได้หัวเชื้อที่เราผลิตเองจากฝีมือคนไทยคิดคนเองอม,มาผลิตต่อ,อเราจะเป็นประเทศที่รวยเลยไหมจำน่ายวัคซีนจะรวยเลยไหมเขาบอกว่ามันแข่งกันเยอะนะครับคุณพีนต้องดูว่าตอนนี้บริษัทที่ออกมาทําวัคซีนเนี่ยมีหลายบริษัทแล้วเวลาที่มันล่วงเลยไปเนี่ยแต่และบริษัทก็สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพในการผลิตพัฒนากําลังการผลิตเขาบอกว่าช่วงปลายปี2564วัคซีนโควิด -19 จะล้นเกินความต้องการของโลกนี้ซะอีก ก็อาจจะทําให้เห็นว่าอาจจะมีราคาถูกลงแต่คําถามต่อไปก็คือว่าวัคซีนต้นแบบที่เราผลิตตอบโจทย์ทุกสายพันธุ์ของการกลายพันธุ์ของโควิดหรือไม่อันนี้โจทย์ท้าทายสําคัญสำหรับอนาคตด้วยเหมือนกันครับ ตอนนี้ยังไม่เป็นอะไรที่น่ากังวลมากแต่ขอให้เราต้องตระหนักว่าไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่วรัสเปลี่ยนแปลงมากจนกระทั่งแอนติบอดีที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยทำงานได้ดีไม่เพียงพอเราจะเจอเคสของการติดเชื้อซ้ำมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เราเจอไม่มากนะครับอย่างที่มีรายงานล่าสุดจากที่บราซิลว่ามีการพบเคสของการติดเชื้อซ้ำจากสายพันธุ์บราซิลซึ่งเป็นสายพันธุ์ใกล้เคียงกับสายพันธุ์แอฟริกาเนี่ย ขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าภูามิคุ้มกันจากคนคนนั้นน่ะอาจจะไม่มีแอนติบอดีที่ดีพอในการที่จะป้องกันสายพันธุ์ใหม่ในการเข้าสู่ร่างกายแต่เคสแบบนี้ยังมีไม่มากนะครับดูเหมือนว่าอนาคตเราจะสดใส หรือเปล่าคะเพราะว่าเราอาจจะมีโรงงานที่สามารถผลิตวัคซีนได้แล้วก็สามารถที่จะขายได้ในอาเซียนของเราด้วยแต่ทั้งนี้อย่างที่ทิ้งคำถามมาไว้ว่าตอนนี้เนี่ยไวยรัสโคโรนา2019นเนี่ยนะคะตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้มีการกลายพันธ์มาเยอะมากแล้วก็หลายภูมิภาคด้วยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแบบนี้คะ่ะว่าตั้งแต่ที่พบที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นสายพันธุ์ D614 ค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็มาพบว่ามีการกลายพันธ์ เป็น G 6 1 4ถัดมาเราก็มาพบอีกค่ะที่เรียกว่าเป็นสายพันธุ์อังกฤษคือ B 1 1 7ไม่เพียงเท่านั้นค่ะต่อมายังพบว่ามีสายพันธุ์แอฟริกาใต้หรือว่า E 4 8 4 K อาจจะเรียกว่าเป็นสายพันธุ์บราซิลก็ได้นะคะหรือว่าสายพันธุ์ P 1ซึ่งยังมีไม่มากแต่ว่าน่ากลัวนักไวรัสวิทยานะคะก็มีความกังวลด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ E 4 8 4 K 4 1 7 T แล้วก็ N 5 0 1 Y ทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้คะคุณทัศเาขากังวลว่าการแพร่กระจายของมันเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นการต้านทานการจับของแอนติบอดีเวลาที่เราฉีดวัคซีนไปมันจะมากน้อยแค่ไหนจะทําให้วัคซีนมีประสิทธิภาพอย่างที่คิดหรือเปล่าหรือแม้แต่ภูมิคุ้มกันหมู่ของคนเราอาจจะยับยังไม่ได้ก็ได้ต้องบอกไปชัดๆเลยว่าวัคซีนที่มีอยู่ตอนนี้ไม่สามารถจะรับมือการกลายพันธุ์ของโควิดสิในระยะยาวเนี่ยได้ นักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักวบวิทยาเนี่ยเริ่มกังวลแล้วนะครับต้องต่างมีการกลายพันธุ์จากอูฮันมาเป็นสายพันธุ์จีเราบอกว่ายังวัคซีนยังเอาอยู่แต่พอหลังจากที่กลายพันธุ์เป็นไปสายพันธุ์ของอังกฤษเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เริ่มที่จะกังวลละมันจะสามารถจะสร้างภูมิคุ้มกันได้หรือไม่ในส่วนของการกลายพันธุ์มาเป็นสายพันธุ์อังกฤษแบบนี้แล้วมันสุดท้ายแล้วทุกคนก็ยังบอกว่าโอ้ยังรับได้อยู่วัคซีนที่วิจัยมาตอนนี้ยังเอาอยู่ เมื่อแม้ว่าจะมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์อังกฤษแล้วก็ตามเริ่มมีความกังวลหลังจากที่มันกลายพันธุน์ไปเป็นของแอฟริกาเนี่ยครับแล้วโดยเฉพาะที่ชื่อที่บอกว่าเป็นสายพันธุ์ P ีหนึ่งของบราซิลเนี่ยอันนี้ยืนยันชัดเจนแล้วว่าวัคซีนโควิดสิที่มีอยู่ตอนนี้ไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันหรือว่าลดความรุนแรงของโรคหากมีการติดเชื้อโควิดสิาสายพันธุ์บราซิลได้อีกแล้วก็หมายความว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนักว,วิทยาทั่วโลกจะต้องเริ่ม วิจัยวัคซีนต้นแบบโควิดสายพันธุ์ใหม่<ะ>อีกอีกโดสหนึ่งอีกเข็มหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อุปมาอุปไมยได้ว่าเราอาจจะต้องฉีดวัคซีนโควิดกันทีละหลายๆเข็ม<ะ>คือเข็มนี้สําหรับสายพันธุ์นี้<ะ>เข็มนี้สําหรับสายพันธุ์นี้หรือถ้ามันจะพัฒนาไปมากกว่านี้มันจะเป็นแบบไข้หวัดใหญ่คือเข็มเดียวฉีดได้ทีสามสายพันธุ์ Oh, อันนี้เราีเราคิดว่าอนาคตน่าจะเป็นแบบนั้นที <Ha. S 2> นี้โอเคเราไม่ต้องตกใจไว,วมันม,มันมีการกลายพันธุ์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว <Ha. S 2> แต่ว่าเราต้องรู้เท่าทันเขาแล้วต้องทําให้ทันอย่างเช่นถ้าเขากลายพันธุ์ไปแบบนี้ต้องจับตาดูสายพันธุก,กรรมแล้วก็เร่งพัฒนาวัคซีนต้นแบบรวมวัคซีนให้มันอยู่ในเข็มเดียวกันได้ไหมเหมือนอย่างที่ไข้หวัดใหญ่ทําได้แต่เราก็ต้องบอกว่าไข้หวัดใหญ่ใช้องค์ความรู้ใช้เวลาในการพัฒนานไม่ต่ำกว่า10ปี hmm. ก่อนเราจะได้เข็มหนึ่ง คุมทั้งสามสายพันธุ์เนี่ยวุ่นวายมากแล้วก็แน่นอนว่าคำตอบอาจจะอยู่ที่โซเชียลวัคซีนก็คือการใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยการเว้นระยะห่างเนี่ยแม้จะมีวัคซีนแล้วคงยังต้องจำเป็นอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องของวัคซีนที่จะใช้ป้องกันเนี่ยคะ่ะ อย่างอย่างที่คุณฮันบอกว่ามันอาจจะจําเป็นถ้าเกิดจะครอบคลุมอาการทั้งหมดที่เกิดจากการกลายพันธุ์ได้หากว่ามีการรับเพิ่มรับเพิ่มอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าอย่างก่อนหน้านี้บางคนเขาก็จะมีการคุยกันว่าถึงแม้จะยังไม่มีวัคซีนโควิด -19 เราก็สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ไหมเพราะไมไเพราะ<ล>ว่ามันจะแบบอาจจะช่วยไป<ม>บรรเทา<ม>ก็เลยอยากจะถามว่าอย่างอย่างที่ว่ามันมีการกลายพันธุ์แต่ว่าถ้าวันนี้เราได้ฉีดวัคซีนโควิด -19 ตั้งต้นไปแล้วมันจะช่วยอาการป่วยหรือแม้แต่การรับเชื้อของไวรัสกลายพันธุ์โควิด -19 อันอื่นได้หรือไม่ยังไม่มีหมอคนไหนออกมาบอกว่าการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถทำให้อาการของโควิด -19 บเเนี่ยบรรเทา ลงไปได้นะครับยังไม่มีหลักฐานยืนยันถ้าไปดูตามหลักการแล้วเนี่ยไวรัสก็คนละตัวถ้าเป็นของไข้หวัดใหญ่เป็น f l ูถ้าเป็นของโควิดเนี่ยมันเป็นโคโรนาไวรัสก็คือคนละตัวอยู่แล้วเพราะงั้นวัคซีนมันก็ต้องใช้ต่างกันก็ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันว่าฉีดไข้หวัดใหญ่แล้วมันจะไปลดความรุนแรงของโคโรนาแต่มันอาจจะเป็นไปได้ว่าทําให้เราเนี่ยไม่ได้รับเชื้อโรคหรือว่าไวรัสที่มันซ้ํากันเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็จะมาเป็นโควิดซ้อนอันนี้อาจจะ ทำให้ลูกแซกซ้อนมันลดลงหรือเปล่านี้เป็นข้อสังเกตเพราะว่าโอเคมันมีไวรัสตัวหนึ่งที่ถูกกันเอาไว้ถ้าเจอก็เจอแค่ตัวเดียวไม่ต้องเจอทั้งสองตัวประมาณนี้อาจจะมีความเป็นไปได้อย่างที่เราบอกว่าถ้าเกิดว่าเราฉีดไปแล้วบ้างมันอาจจะบรรเทาหรือว่ามีความเสี่ยงน้อยลงที่จะเกิดโลกกกาาามม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 ซ้้อออนนนนนจจรรรคคคิิิงงๆัััั็็็วว<า>ววววะฉฉีีีีีีีดดดดแหหไไไไ่่่่่่่่ืเเยยขใญตตปปู คือเดิมทีมีการคาดการณ์ว่าถ้าเกิดมีวัคซีนขึ้นมาสถานการณ์โลกดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้น,น,นทุกอย่างจะฟื้นตัวเร็วขึ้นอย่างน้อยนับตั้งแต่ปี63ก็น่าจะ4ปีที่เอาอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเรามาเห็นเรื่องของการกลายพันธุ์มากมายขนาดนี้ค่ะแล้วมันต้องใช้เวลาในการที่จะผลิตวัคซีนมากขึ้นตามไปด้วยหรือไม่แล้วโอกาสที่ว่า4ปีเนี่ยเอาอยู่มันจะต้องขยับขยายเลยไปไกลกว่านี้อีกไหม4ปี ที่ว่าจะยุติการระบาดใช่ไหม<ช>ฮะ,ฮะต้องบอกว่าไม่มีทางที่เราจะยุติ<ะ>เพราะว่าถ้าไปเทียบกับโรคอื่นเนี่ยโรคโควิดสิเป็นโรคที่มีความต่างไปจากโครโรนาไวรัสที่เราเคยเจอมาไม่ว่าจะเป็นเมอร์เป็นซาเนี่ยยังสามารถยุติการระบาดได้แต่ด้วยความที่ความรุนแรงของโรคเนี้ยมันต่ํามันทําให้การแพร่เชื้อเนี่ยง่ายกว่าโครโรนาไวรัสเวอร์ชั่นที่แล้วๆมาค่ะมันก็เลยทําให้อนาคตเนี่ยก็อาจจะแล้วยิ่งกลายพันธุ์เก่งแบบเนี้ย ก็จะทาให้ไม่มีทางที่จะยุติการระบาดของโควิดได้ทําได้แต่เพียงว่ารับมือกับเขาแล้วก็หายาในการรักษาเพราะอนาคตโควิด -19 บเก็ต้องกลายเป็นโรคประจําถิน่นและแน่นอนว่าเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงไปถึงวิถีใหม่ในอนาคตเราเคยชินกับโรคระบาดในอดีตที่สุดท้ายก็กลายเป็นโรคประจําถิน่นไม่ว่าจะเป็นโรคท้องร่วงอย่างอหิวาตโกโรคเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะว่า เมื่อประมาณร้อยสองร้อยปีถ้าคุณพีนดูบูบบเพสันนิวาสช่วงนั้นค่ะมีช้อนซ่อมอแล้วหรือยังชาวบ,บ้านยังไม่ได้ใช้เลยใช้มืออยู่ใช้มืออยู่มีห้องน้ําหรือ,อยังก็ยังเข้าป่าเข้ายา่าก็เนี่ยทุกอย่างเนี่ยซ่วมที่เกิดขึ้นในยุคหลังหรือว่าการเข้ามาของช้อนซ่อมเนี่ยในช่วงของอ่ช่วงป,ปลายของรัชกาลที่ห้าก็ดีเนี่ยในช่วงนั้นก็เป็นวิธีใหม่เหมือนกันค่ะไอตอนที่เราใส่ในช่วงเนี้ยที่เราใส่หน้ากากอนามัยใส่เฟสชิลหรือว่า เราพยายามเว้นระยะห่างหรืออะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นวิถีใหม่ตอนนี้แต่ถ้ามันผ่านไปสักอีกประมาณ5ปี10ปีมันก็จะกลายเป็นวิถีปกติถ้าอีกสิปีอีก2ีปีเปิดพอดแคสต์นี้ฟังก็จะนึกออกว่าอ๋อเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องใหม่ค่ะลองลองดูกันต่อไปนะคะเรายังต้องอยู่เพื่อที่จะพิสูจน์เรื่องนี้กัน ก่อนหน้านี้เนี่ยคำว่า new normal next normal ค่อนข้างเป็นคำที่พูดกันเยอะเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันดูจะเบาบางอยากให้คุณทัศน์พูดถึงความสำคัญของเรื่องนี้อีกสักนิดนึงค่ะเพราะอย่างที่เห็นว่าแม้จะมีวัคซีนแต่ว่าข้อมูลมันก็ยังบ่งบอกว่าการที่เราต้องใช้มาตรการใหม่กับวิถีชีวิตของตัวเองเนี่ยมันยังคงเป็นเรื่องที่จาเป็นมากๆถ้าไปดูตัวเลขของกองระบาดวิทยาเนี่ยจะพบว่าหลังจากที่มีโควิด -19 ระบาดเนี่ยแล้มีมาตรการ ป้องกันทางสังคมไม่ว่าจะเป็นล้างมือหรือว่าการบังคับให้ต้องใส่หน้ากากอนามัยที่สาธารณะและคนเยอะเนี่ยมันทําให้อัตราผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวก็หมายความว่าโอ้มันเป็นวัคซีนที่ดีกว่าวัคซีนที่กําลังผลิตจากเทคโนโลยีทั้งหลายแหล่นี้ด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นมากสุดท้ายมันจะต้องกลายไปเป็นวิถีชีวิต ของเราทุกคนในในอนาคตหรือตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีทางที่จะปฏิเสธหน้ากากอนามัยได้อีกต่อไปแล้วไม่มีทางปฏิเสธเจลล้างมือได้อีกต่อไปแล้วยังพกยังไงอีกสิบปียี่สิบปีก็ยังต้องพกเจลล้างมืออยู่อย่างนั้นแหละผมเคยมีโอกาสไปสัมภาษณ์คุณหมอประเวศวสีเนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นการสิ้นสุดยุคอารยธรรมมนุษย์ยุคหนึ่งเลยนะครับแล้วหลังจาก ที่เราปรับตัวกับโควิดสิได้เนี่ยเราจะมีอารยธรรมใหม่เราจะมีอารยธรรมใหม่เราจะเป็นอารยธรรมมนุษย์ยุคใหม่ อารยธรรมที่รักษาความสะอาดมากขึ้น <มา S 1> ใน,นทุกๆด้านล้างมือกันบ่อยๆนะคะ,อ,ะอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้ก็ต้องเรียกว่าเราได้เห็นภาพของอที่มาที่ไปความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของวัคซีนรวมถึงโอกาสที่ประเทศไทยจะได้ผลิตวัคซีนในโรงงานของเราเองนะคะแล้วอาจจะเป็นโอกาสในด้านเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความมั่นคงของชาติด้วยสิ่งที่อยากฝากไว้ก็คือว่าไม่ว่าจะมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากแค่ไหนนะคะ วันนี้ยังพบว่าภูมิคุ้มกันหมู่สําคัญมากภูมิคุ้มกันหมู่ในที่นี้ไม่ใช่แค่ว่าทุกคนเนี่ยมีเชื้อแล้วแต่หมายถึงว่าทุกคนมีหน้ากากอนามายัยมีเครื่องมือในการป้องกันตัวเองนั่นคือภูมิคุ้มกันอันดับแรกที่จะเกิดขึ้นคุณทัานอยากจะฝากอะไรไหมคะที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าไม่ว่าวัคซีนจะมีผลข้างเคียงตที่ปรากฏเป็นข่าวอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าคุณหมอในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยออกมายืนยันว่ามันจะมีผลข้างเคียงก็จริงแต่มันจะน้อยมากเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกคนกลัว ไม่นอกจากที่โอเคเราเข้าใจว่าโซเชียลวัคซีนสำคัญแต่ว่าเราก็จะต้องมั่นใจว่าคุณหมอทีมประเทศไทยเนี่ยเก่งแล้วก็คัดกรองทุกอย่างคัดกรองสิ่งที่ที่สุดมาให้คนไทยแล้วเพราะฉะนั้นเชิญชวนว่าหลังจากมีวัคซีนไม่ต้องกลัวเราไปฉีดก,กันเถอะครับ เพราะว่ามันจะช่วยทั้งเราด้วยและช่วยชาติด้วยใครยังไม่มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนอย่างเรายังไม่มีเราก็ป้องกันตัวเองไ้ก่อนแต่เมื่อไหร่ที่มีโอกาสก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์นันษานะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นเองวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณทัศวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกับเราค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันต่อและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เรื่อง EP นี้ด้วยนะคะให้เรื่องของวัคซีนเนี่ย กระจายแล้วก็นำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ you are listening to the active podcast